เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภคที่จะมีสาระความรู้มีเนื้อหามาเตือนภัยกันนะครับไม่ให้คุณผู้ฟังนั้นหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหรือไปซื้อสินค้าและบริการที่อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับผมวันนี้พบกับผมครับอาร์มประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นเลยครับแนะนำช่องทางกันก่อนนะครับเผื่อว่าได้ติดตามรับฟังนะครับได้ไปกดไลค์กดแชร์นะครับส่งต่อข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านี้ไปสู่คนอื่นๆนะครับได้ร่วมรับฟังกันนะครับสามารถติดตามรับฟังของเราเนี่ยรายการเรานะครับในทางออนไลน์นะครับหลากหลายช่องทางเลยนะทั้งเว็บไซต์ที่ thaipbspodcast.com ครับมีแอปพลิเคชันด้วยครับชื่อ Thai PBS Podcast ในส่วนของทาง Google Podcast นะครับ SoundCloud Spotify นะครับ Facebook Twitter YouTube นะครับชื่อเดียวเลยคุณผู้ฟัง Thai PBS Podcast นะครับรวมถึงติดตามผ่านทางสถานีวิทยุนะครับที่เชื่อมโยงหรือดาวน์โหลดรายการของเรานะครับไปร่วมออกอากาศนะครับผมวันนี้ครับคุณผู้ฟังมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับผู้บริโภคนะครับที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก่อนอื่นเลยคือช่วงนี้นะครับมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องภัยออนไลน์เกิดขึ้นนะครับมีหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับทั้งหลอกให้ทำภารกิจนะครับหลอกให้โอนเงินนะครับมุกล่าสุดนี่คือหลอกเกี่ยวกับเรื่องว่ายื่นภาษีไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังดีๆนะครับคุณผู้ฟังมีใครโทรศัพท์มาพูดคุยในลักษณะแบบนี้นะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปโอนเงินให้กับเขานะครับไทย PBS ตอนนี้เราให้ความสำคัญกับการเตือนภัยออนไลน์อย่างหนักนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นได้รู้เท่าทันนะครับเกี่ยวกับกลอุบายของมิจฉาชีพที่เขาจะใช้มาหลอกลวงเรานะครับอีกด้านหนึ่งครับการซื้อขายสินค้าและบริการต่างๆตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหากันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางร้านค้าออนไลน์เพจ Facebook ต่างๆนะครับร้านที่ดีนะครับก็โอเคครับสั่งไปแล้วก็ได้สินค้าแต่บางร้านนี่สินะครับสั่งไปแล้วโอนเงินไปแล้วรอเป็นเดือนของยังไม่ได้เลยนะคุณผู้ฟังฉะนั้นต้องติดตามดูให้ดีนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยน่าจะเคยเจอนะครับเกี่ยวกับเพจ Facebook ที่ขายสินค้าโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกกระเป๋าแบรนด์เนมล่าสุดเนี้ยพี่เอ็มปานิสาเขาไปติดตามทำข่าวเรื่องนี้มาคือผู้เสียหายนะครับเขามอบอำนาจครับให้กับตัวแทนนะครับผู้เสียหายนี่อยู่หลายจังหวัดนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวผมจะมีสายของตัวแทนเนี่ยมาเล่าให้ฟังด้วยในรายละเอียดนะครับเขามีการมอบอำนาจครับจากผู้เสียหายประมาณกว่า50คนจากหลายจังหวัดนะครับให้ตัวแทนของเขาเนี่ยพร้อมกับทนายรณรงค์แก้วเพชรครับไปยื่นเรื่องครับไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามถนนพหลโยธินเมื่อวานนี้นะครับหลังจากสั่งซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมครับเป็นมือ2นะคุณผู้ฟังนะผ่านเพจ Facebook 1ราคาเนี่ยตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสนแต่หลังจากโอนเงินไปแล้วเนี่ยทางเพจกลับไม่ส่งกระเป๋ามาให้ตามตกลงนะครับสอบถามไปแล้วก็บ่ายเบี่ยงบ้างนะครับรวมๆแล้วนะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยบอกว่าหลักพันหลักแสนใช่ไหมครับรวมๆแล้วเนี่ยมีการเสียหายมากกว่า10ล้านบาทนะครับผมมีสายของตัวแทนผู้เสียหายและท่านนี้ก็เป็นผู้เสียหายเองด้วยนะครับก็คือคุณนพชลัยวงวัฒนาการนะครับหรือครูไก่นะครับคุณไก่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครูไก่ครับเพจ Facebook นี่คือมันมีความเอางี้ก่อนครูไก่มีความชื่นชอบหรือสะสมมีความเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าเกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์เนมนี้ยังไงบ้างครับอ๋อไม่ใช่ค่ะครูเป็นสถาบันที่สอนทำความสะอาดและซ่อมกระเป๋าแบรนด์เนมอะค่ะครับทีนี้ครูก็เลยต้องหากระเป๋าเพื่อเอามาใช้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนทำตอนที่นักเรียนมาเรียนนะคะครับก็เลยไปก็เลยต้องทายก็เลยต้องสอหาว่ามีใครขายกระเป๋ามือสองครับบ้างจะได้เอามาสอนนักเรียนนะคะโอ้นี่ในกระบวนการสอนนี่คือเราต้องใช้สินค้าที่เป็นของแท้เป็นแบรนด์เนมด้วยเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าคือที่ครูเนี่ยต้องการให้เห็นงานจริงเลยครับคือต้องเห็นงานจริงแล้วได้ทำกับของจริงครับมันจะได้เห็นภาพเวลาทำงานเนี่ยค่ะไอ้เจ้าเพจ Facebook นี่คือครูไก่ไปเจอเขาได้ยังไงครับจริงๆเขาก็มาเป็นขอเป็นเฟซตั้งแต่ต้องนานแล้วนะเพราะว่าเฟซครูเป็นเฟซสาธารณะครับก็คือใครมาขอเป็นเพื่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงเห็นว่าเรามี
มีกระเป๋ามีสอนนักเรียนมีอะไรเงี้ยเราก็เลยพอคนเป็นเพื่อนเราเนี่ยเวลาเขาโพสอะไรเราก็จะเห็นใช่ไหมครับก็เห็นเขาโพสขายของโพสขายสินค้าอะไรมานานแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้เคยซื้อไปทักไปซื้อเขาไงเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเหมือนเขาโพสขายกระเป๋าหลุยส์วิตตองรุ่นหนึ่งอุ้ยเป็นรุ่นที่เราเอามาสอนได้ไงก็ถูกอ่ะในราคาถูกประมาณ 2,900 อะไรเงี้ยซึ่งมันถูกจริงนะเพราะว่ามันหาซื้อราคานี้ไม่ได้กูก็เลยแคปหน้าจอที่เขาลงโพสในเพจเขาเนี่ยเอาไปถามเขาที่เมสเซจว่าใบเนี้ยยังอยู่ไหมสนใจที่จะเอามาขายไม่ใช่สนใจที่จะเอามาใช้สอนนักเรียนเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันไม่มีแล้วขายไปแล้วแต่เดี๋ยวถ้ามีเขาก็จะมาบอกชอบประมาณนี้ใช่ไหมครูเอาไว้ใช้ทำงานใช่ไหมบอกว่าใช่ๆก็หายไปอยู่ประมาณสักเดือนนึงมั้งแล้วเขาก็ทักมาว่าเออเนี่ยมีพอดีว่ามีกระเป๋าแบบที่เราอยากได้แต่ไม่ใช่ราคา 2,900 นะครับราคาจะอยู่ประมาณ 4,000 ครูช่วยซื้อได้ไหมเพราะว่าเขากำลังจะสั่งกระเป๋าที่ในล็อตเนี้ยประมาณ 4-50 ใบอ่ะแต่ว่ามันจะมีงานที่สวยอยู่เพราะว่าถ้างานที่สวยเนี่ยเขาจะขายไม่ได้แต่เห็นว่าครูเอางานไม่สวยเอามาใช้งานได้ก็เดี๋ยวหนูขายให้ในราคาทุนแต่ช่วยหนูซื้อหน่อยก็โอเคก็ได้แล้วมีของอยู่ไหมเราก็ถามว่ามีของเลยไหมเขาบอกไม่มีต้องรอของประมาณ2อาทิตย์พฤติการนี่คือเราคุยกันกับเขานี่คือผ่านช่องทางไหนครับคุณครูผ่านโทรศัพท์หรือว่าผ่านแชทครับไม่ Facebook เป็นข้อความแชทเขาบอกไหมครับว่าเขาไปเอางานเหมาพวกนี้มาจากไหนทีละ40 50ใบอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเขากดประมูลในเว็บ Japan ของญี่ปุ่นครับกดแล้วก็มีคนที่อยู่ญี่ปุ่นมีเพื่อนมีญาติอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเขาว่าอยู่ทางนู้นเป็นคนจัดการส่งของมาให้ที่ไทยครับประมาณเนี้ยค่ะเราก็เลยโอเคงั้นรอ2อาทิตย์พอระหว่างที่รอ2อาทิตย์เนี่ยก็ไม่ได้ตามมานะคะเพราะว่าช่วงนั้นแบบปลายปีมันก็ยุ่งๆอยู่เนาะแล้วคุณพ่อพอดีคุณพ่อก็เข้าโรงพยาบาลอีกก็เลยไม่ได้ตามแล้วเผอิญว่ามันมีเพื่อนใน Facebook อ่ะเพื่อนที่เพื่อนของเราอ่ะที่อยู่ใน Facebook เขาโพสต์ขึ้นมาว่าให้เพจวินเพจสไตล์รูมเนี่ยติดต่อมาด่วนเงียบไปเลยแล้วก็อิทำไมโพสต์แบบนี้พอเราก็เลยทักเข้าไปถามน้องเขาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโพสต์ตามหาคนนี้เขาบอกว่าพี่คนเนี้ยหนูซื้อของเขาอ่ะไป 150,000 โอ้โหแต่ว่าติดต่อไม่ได้มันมีผู้เสียหายแบบหนูอ่ะเยอะเลยนะพี่บอกเออโกงเหรอเขาบอกว่าก็มันไม่ส่งของอ่ะมีเยอะเลยแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวงั้นก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าก็จะสร้างก็เลยสร้างห้องรวมผู้เสียหายไปในไลน์ก็เลยดึงผู้เสียหายเข้ามาตอนนี้ในห้องนั้นเรามีผู้เสียหายอยู่ประมาณ60 คนครับแล้วก็ทุกคนใช่แล้วทุกคนก็เลยลงชื่อแล้วก็จำนวนเสียหายของแต่ละคนเนี่ยพอลงมาก็ตกใจเลยอ่ะเพราะว่ารวมแล้วมันได้เกือบ10 ล้านบาทอ่ะแต่จริงๆมันอาจจะมากกว่านั้นนะเพราะว่าวันนี้หลังจากที่ครูไปกองปราบมาแล้วใช่ไหมครับแล้วครูก็โพสเฟซบุ๊กมันก็มีคนอินบ็อกเข้ามาหาวันนี้เข้ามาหาแต่อยู่ต่างประเทศนะอยู่ดูไบสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าหนูเป็นผู้เสียหายจากเพจเนี้ยที่ครูลงคดีแล้วหนูดูข่าวออนไลน์แล้วเจอก็หนูก็เลยถามเขาว่าอยู่ที่ไหนอยู่ไทยหรืออยู่ต่างประเทศเขาบอกอยู่ต่างประเทศแล้วยอดเราเท่าไหร่250,000แสดงว่ามันต้องมีอีกอ่ะซึ่งมันมีอีกแล้วหลายคนอ่ะยังไม่รู้บอกว่าหนูโดนไปเมื่อไหร่เขาบอกว่าโดนไปประมาณเดือนพฤศจิกาแล้วก็บ่ายเบี่ยงตลอดในการส่งของแล้วตอนนี้ก็ถามทักไปก็ไม่ตอบเป็นคนไทยไหมครับคุณครูคิดว่าเป็นคนไทยค่ะเป็นคนไทยค่ะคนที่เป็นผู้ต้องหาใช่ไหมครับเป็นคนไทยค่ะก็รู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ทุกวันนี้ยังเพจก็ยังเปิดอยู่แล้วก็ยังลงโพสขายของอยู่โดยไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็เลือกคุยกับผู้เสียหายแค่เป็นบางคนด้วยนะบางคนก็ไม่คุยไม่ตอบถ้ารู้ว่าคนไหนแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ตอบแล้วก็จะบอกว่าจะไปตามหมายเรียกอะไรเหมือนกับว่าไม่สนใจอ่ะฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วก็ฉันก็ไม่มีเงินคืนด้วยรู้ตัวรู้ที่อยู่นี่คือแสดงว่าคุณครูก็ต้องรู้ชื่อนามสกุลเขารู้ค่ะชื่อบัญชีกับชื่อตัวเขาเองมันตรงกันไหมครับครูไก่ครับชื่อเดียวกันค่ะเดียวกันเลยนะเขาไม่ได้ใช้บัญชีมาใช่ค่ะเขาใช้ชื่อบัญชีเป็นชื่อเขาเลยแสดงว่าเปิดบัญชี3บัญชี3ธนาคารค่ะ
แสดงว่าตัวผู้เสียหายคนอื่นเนี่ยก็โอนไปบัญชีชื่อเดียวกันแต่อาจจะคนละแบงค์แค่นั้นเองใช่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 เขามีไทยพาณิชย์ด้วยมีทหารไทยมีพวก CIMB อะไรอย่างเงี้ยก็มี3บัญชีแต่เป็นชื่อเดียวกันชื่อเขาเลยค่ะครับก็แปลกใจที่ว่าทำไมตำรวจถึงแบบว่าทำเรื่องช้าอะไรอย่างเงี้ยบางบัญชีถูกอายัดไปแล้วนะคะเพราะว่าดำเนินการให้ถึงอายัดไปแล้วค่ะแต่ว่าวิธีการหลอกขายเขาว่ามันมีหลายแบบจริงๆอยากเล่าให้ฟังเพราะว่าแต่ผู้เสียหายที่60คนเนี่ยบางคนก็โดนหลอกขายแบบว่าเอารูปสมมติว่ามีสินค้าใบเดียวรูปเดียวแต่ว่าขาย4-5 คนเหมือนกันในเวลาไล่ๆกันอย่างเงี้ยทุกคนก็โอนซื้อใบเนี้ยเหมือนกันทั้งที่ของมันมีแค่อันเดียวแต่คุณขาย5คนได้ไงก็คือใช้รูปภาพเดียวนี่แหละสินค้าอาจจะมีแค่ชิ้นเดียวหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เอามาโพสต์ขายใช่ไหมฮะใช่แล้วคนก็มาลุมสั่ง10คนโอนตังมา10รายการ10รายการใช่แต่ว่าอาจจะมีคนได้ของแค่คนนึงหรือไม่มีใครได้ของเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พอถึงคนที่ไม่มีของให้ก็อาจจะแบบของยังมาไม่ถึงบ้างติดปัญหาหรือของมาแล้วลูกอาจของอาจจะไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอหน่อยได้ไหมเดี๋ยวหาของสวยให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกลยุทธ์ในการพูดให้คนหลงเชื่อได้เขาเป็นเพจหรือว่าเป็น account Facebook ครับเป็น account Facebook ส่วนตัวนะคะอ๋อที่เป็นรูปกระเป๋า3ใบใช่ใช่ใช่ครับนี่ผมมีเพื่อนร่วมกับเขาด้วยนะครับเนี่ยนะครับเพจนี้บอกคุณผู้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมบอกให้นะครับก็คือจากข้อมูลที่พี่เอ็มปณิสาผู้สื่อข่าวเราเนี่ยไปตรวจสอบมาก็พบว่านะครับผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยไปสั่งซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือ2เนี่ยผ่านเพจ Facebook ชื่อว่า Vintage Style Room นะครับ Vintage Style Room ซึ่งเป็น account Facebook นะครับที่จะต้องเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะครับตอนนี้เท่าที่ดูเขามีผู้ติดตามประมาณ 4,600 กว่าคนนะครับแล้วก็มีการปิดไม่เปิดเป็นสาธารณะนะครับอาจจะต้องเพิ่มเพื่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่อาจจะเพิ่งปิดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเปิดเป็นสาธารณะพอมีเรื่องแล้วเขาก็คงจะปิดอ๋อแต่เขาก็มีการโชว์กระเป๋าอุ้ยข้อมือนี่ทองเส้นเบ้อเริ่มเลยนะครับคู่ไก่ครับนั่นแหละใช่ใช่เอาข้อมือเขาจริงๆนะเขาคงเอาเงินเราไปซื้อแหละครับคู่ไก่ครับเห็นเมื่อกี้บอกว่าบางบัญชีมีการอายัดแล้วแสดงว่าเคยมีผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจบ้างแล้วใช่ค่ะอ้าวจริงๆผู้เสียหายที่อยู่ในห้องเนี่ยแล้วก็มอบหน้ามาให้ครูดูแลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็แจ้งความแล้วนะ40กว่าคนครับแจ้งความแล้วบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่ส่วนใหญ่แจ้งความออนไลน์แล้วแล้วก็ครึ่งนึงเนี่ยไปให้ปากคำแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการแจ้งความที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ว่าเหลือในขั้นตอนที่ตำรวจจะเรียกออกหมายเรียกอะค่ะอาจจะเพิ่งแจ้งหรือเปล่าครับเรียกให้เขามาอาจจะเพิ่งแจ้งหรือเปล่าเพิ่งแจ้งเมื่อไม่กี่วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าไม่ทุกคนแจ้งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะโอ้ครับกับต้นปีครับผมซึ่งนานมากนะครับแจ้งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลังจากที่เราทราบเรื่องว่าเขาโกงนะไม่ได้มาแจ้งเมื่อวานวันอาจจะมีคนที่เพิ่งเริ่มไปแจ้งจากวันนี้ที่ดูรายการสถานีประชาชนก็ได้ครับแสดงว่าหลายคนเนี่ยแจ้งมาที่ครูถือมาเนี่ยหลายเดือนแล้วมาตั้งแต่ปีที่แล้วละค่ะหลายเดือนแล้วค่ะเข้ามาถึงตรงนี้ก็มันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้คุณครูคือตำรวจเนี่ยเขาอาจจะสอบปากคำผู้เสียหายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องส่งเรื่องไปที่ธนาคารไงเพื่อขอรายการโอนเข้าโอนออกนะครับเพื่อมาประกอบสำนวนมันอาจจะช้าในส่วนนั้นก็ได้แต่ก็ทำไมต้องรอให้เขาแบบว่าไปโกงคนอื่นอีกมันก็มันกว่ามันจะไอ้นี่มันก็เนาะทั้งที่รู้อยู่ว่าเขาโกงอ่ะแล้วก็บัญชีก็ถูกอายัดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังก็ต้องรอให้ธนาคารไอ้นี่อีกเพื่อเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นธนาคารเดียวกันอ่ะมันเป็นชื่อเดียวกันมันเป็นแบงค์เดียวกันถ้าเกิดผู้เสียหายคนนึงได้รับเอกสารยืนยันจากธนาคารแล้วก็ไม่น่าที่จะต้องรออีกก็ไม่รู้เหมือนกันขั้นตอนเนาะแต่ว่าเรารู้สึกเหมือนประมาณว่าถ้ายิ่งช้าผู้เสียหายก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมูลค่าความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นเขาก็จะหลอกคนเหมือนกับว่าเขาก็ได้ใจเขาก็จะไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยก็ไปหลอกคนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ
นี่แสดงว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเลยที่มีการรวบรวมกันแล้วก็ไปพบกับพี่ทนายรณรงค์แก้วเพชรแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยกระจัดกระจายอยู่หลายท้องที่หลายจังหวัดมากใช่ไหมครับเลยต้องมาถึงกองปราบประเทศไทยโอ้เหรอฮะใช่มันไม่ได้แค่ในประเทศนะมันยังไปหลอกคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยไงครับซึ่งคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแจ้งความได้ก็จะยากไปอีกใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตรงนั้นก็มีเยอะอะก็ยอดตรงนั้นก็จะเป็นล้านถ้ารวมกันที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็มีในประเทศเราก็รวมกันแล้วก็หลายล้านอ่ะครับก็เกือบไปสิบล้านอ่ะซึ่งตัวเขาเองเขาก็ยังแบบว่าทำเป็นคือท้าทายกฎหมายแล้วก็ไม่ได้สนใจในระบบการยุติธรรมหรือเขาก็คิดว่าตำรวจคงทำอะไรเขาไม่ได้หรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้นะยังไงครับยังไงครับท้าทายยังไงครับก็ท้าทายก็เหมือนประมาณว่าก็เขาจะไม่คุยหรือเขาจะไม่คุยกับคนที่แจ้งความครับใครที่แจ้งความแล้วเขาก็จะไปตามหมายเรียกใครที่ยังไม่แจ้งความก็ให้อินบ็อกซ์มาหาเขาเดี๋ยวเขาจะคุยเป็นคนๆไปนี่เขาโกงเรานะทำไมเราต้องกลัวเขาด้วยอะไรก็เลยงงมากงงกับตรรกะของเขาในการทำแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจไงครับแล้วเขาก็ไม่ได้แค่หลอกขายแค่ว่าเอาลูกมาขายนะเขายังอินบ็อกซ์หรือว่าตามแม่ค้าที่เคยแบบอย่างสมมติว่านายจอเป็นแม่ค้าที่เคยไปถามเห็นโพสต์เขาที่เขาขายของไปถามเขาว่ามีสินค้าไหมเขาก็จะตามไปตามเจาะ Facebook ของคนนั้นโปรไฟล์เป็นยังไงเป็นแม่ค้าหรือเป็นคนใช้ถ้าเป็นแม่ค้าปุ๊บแล้วเห็นว่าคนเนี้ยขายของด้วยเขาก็จะเข้าไปทักแม่ค้าคนนี้เลยว่าเห็นมีของขายเนี่ยเอามาฝากเขาก็ได้นะเอาของมาฝากเขาก็ได้นะเพราะว่าเขามีฐานลูกค้าเยอะเขามีลูกค้าในมือเยอะเดี๋ยวเขาช่วยขายเขาอาจจะหักเปอร์เซ็นต์กับใบละ200-300แต่พอแม่ค้าหลงเชื่อเอามาฝากขายเสร็จก็ไม่โอนเงินให้เขาอ้าวมีงี้อีกมีอย่างนี้อีกดูดิเขามีกลยุทธ์ในการโกงหลายแบบอ่ะไม่ใช่แค่แบบเดียวอ่ะก็ไม่โอนเงินให้เขาก็ทวงกันเนี่ยนั่นก็มีเคสนี้ก็มีโกงอย่างนี้ก็มีแล้วมีโกงอีกแบบนึงก็คือหลอกว่าเนี่ยมีของอันเนี้ยเขามีลูกค้าที่ต้องการสมมติว่ามีลูกค้าที่ต้องการกระเป๋าสตางค์100 ใบเขาสามารถสั่งซื้อกระเป๋าสตางค์ได้100 ใบโดยเก็บงานอะไรให้เรียบร้อยแล้วมีลูกค้ารอเหมาอยู่เอาไหมพี่ไม่ต้องขายแค่แบบว่าพี่ลงทุนมาแล้วเดี๋ยวเขาพอของมาเขาเก็บแล้วก็ขายแม่ค้าอีกคนนึงเขาขอบวกกำไรนิดหน่อยพี่ก็ได้กำไรตรงนี้ด้วยโดยที่ไม่ต้องขายเลยเอาเปล่าอันนี้ก็เชื่อก็โอเคอย่างนี้ก็ดีเพราะว่ามันก็มีคนมันก็อยากลงทุนน่ะเข้าใจป่ะครับที่ผู้เสียหายที่ถูกโกงนะที่เอกสารมารวมแล้วให้มอบหน้ามาให้คุณเนี่ยมันก็จะมีหลายเคสไงพอมีหลายเคสคุณก็จะถามทุกคนอ่ะคุณโดนโกงยังไงคุณโดนโกงแบบไหนคุณยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเรารับมอบหน้าเราก็อยากรู้ไงเพราะว่าเผื่อแบบว่าตำรวจถามก็จะได้ตอบได้ครับก็คือเขาตั้งใจโกงแหละเพราะไม่งั้นเขาคงไม่ทำหลายช่องทางที่จะให้ได้เงินมาหรอกผมสอบถามนิดนึงครับครูไก่สิ่งที่เขาเอามาขายเนี่ยไอ้เจ้ากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยคนที่ได้รับสินค้าจริงแล้วมาโพสต์รีวิวให้กับเขาเนี่ยดูแล้วกระเป๋ามันแท้ไหมครับสำหรับครูอ่ะคือถ้าครูไม่ได้เห็นทั้งหมดน่ะมันจะมีจุดกระเป๋าแท้เนี่ยมันจะมีจุดที่ดูอยู่ไม่กี่จุดหรอกประมาณ 2-3 จุดน่ะมันจะรู้ว่าเป็นของแท้หรือของไม่แท้แต่ส่วนใหญ่คนโพสต์เนี่ยเขาก็จะโพสต์เหมือนประมาณว่าได้รับของแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะของสวยมากเลยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูทั้งหมดไงว่าเป็นของแท้หรือไม่ของแท้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจอบางคนที่ไม่ได้ของแท้เขาอาจจะคุยกันหลังบ้านแล้วไม่ได้มาโพสต์หน้าบ้านคนเจ้าของไม่ปล่อยมาให้เห็นไม่เอามาโพสต์เองเราก็ไม่รู้ไงคะมันก็ไม่รู้มันก็ไม่เห็นไงนี่ขนาดยังไม่ได้ว่ากันด้วยว่ามันแท้หรือไม่แท้นะว่ากันด้วยว่าสั่งแล้วโอนตังแล้วได้สินค้าหรือไม่ได้กันแค่นั้นเองใช่ยังรวมแล้วเนี่ย50กว่าคนนี่คือ10ล้านใช่โอ้โหแต่คิดว่าน่าจะมีมากกว่านั้นคนที่แบบว่าเพิ่งจะโดนเมื่อปลายปีอาจจะไม่รู้เรื่องครับหรือว่าคนที่เพิ่งโดนมันจะมีแบบนี้คนที่โดนแล้วรู้เรื่องเนี่ยก็อาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนใน Facebook ของใครแล้วคนไหนโพสอะไรไงมันก็อาจจะดีดให้เห็นแต่สำหรับบางคนที่โดนไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับครูหรืออาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับอีกหลายๆคนซึ่งเวลาเขาโพสในเรื่องนี้เขาก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเพจเนี้ยโกงเงิน
ครับมันก็ยังมันยังมีอย่างนี้อีกไงมันก็ยังมีแบบนี้อีกคือคิดว่าเยอะเพราะว่าอย่างวันนี้พอออกรายการก็มีคนอินบ็อกซ์มาประมาณ 4-5 คนซึ่งก็ไม่ได้เป็นเพื่อนครูนะครับแต่ว่าอาจจะไปเห็นข่าวออนไลน์หรืออาจจะไปดูติดตามดูข่าวต่างประเทศแล้วอาจจะดูข่าวช่องไทย PBS หรือช่องเนชั่นเลยเพราะวันนี้ก็มีหลายสำนักมาทำข่าวเขาก็อาจจะเห็นกองปราบนี่คือหลายสำนักเลยครับประจำการกันอยู่ตรงนั้นใช่ก็เลยเขาก็เลยทักเข้ามาหาครูไงว่าเป็นครูทำครูไปยื่นเรื่องกองปราบเขาโดนโกงแบบนี้ถึงได้รู้ว่าอุ้ยมันมีอีกนอกเหนือจากในกลุ่มที่เรารวมกันในเฟซแล้วมันมีอีกนะแสดงว่ามันมูลค่าความเสียหายมันอาจจะมากกว่า10 ล้านก็ได้แสดงว่าในส่วนของทางผู้เสียหายเนี่ยคืออยากให้กองปราบเนี่ยเป็นหน่วยกลางเลยในการทำคดีเพื่อจะได้เห็นถึงภาพรวมอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่เพราะจริงๆแล้วมันคือมิจฉาชีพอ่ะเป็นคนคนเดียวไงแล้วใช้เลขบัญชีแล้วใช้ชื่อบัญชีเป็นชื่อตัวเองด้วยซึ่งมันง่ายกับการที่จะรวมเราจะหาข้อมูลหลักฐานอะไรเงี้ยมันไม่ได้ยากเหมือนกับพวกที่ใช้บัญชีม้าอื่นๆซึ่งมันยากมากไงอันนี้มันง่ายๆแล้วก็ผู้เสียหายมันก็กระจายไปทั่วแต่ว่าทุกคนน่ะแจ้งความคนเดียวไงในเลขบัตรประชาชนคนเดียวกันหมดน่ะซึ่งมันไม่ได้ยากเลยที่แบบว่าให้แค่คีย์ข้อมูลเข้าไปในของสำนักงานตำรวจอ่ะมันก็ขึ้นมาแล้วว่าอ๋อคดีนี้มีผู้แจ้งความออนทั้งออนไลน์ทั้งแจ้งความในตามสน.เต็มไปหมดเป็นคนเดียวอ่ะมันก็เห็นข้อมูลอยู่แล้วแต่เราประชาชนเราไม่เห็นไงแต่เป็นตำรวจมันเห็นอยู่แล้วอ่ะทำไมมันถึงไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ยช่วยเร่งหน่อยได้ไหมเพราะมันก็ผ่านมานานแล้วอะแล้วบางคนเนี่ยแจ้งความไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะทั้งแจ้งออนไลน์ยังไม่เรียกก็มียังไม่เรียกมาให้ปากคำก็มีอะค่ะเขาก็กลัวว่าคดีเขาจะขาดอายุความใช่ขาดหนึ่งขาดอายุความด้วยถ้าไม่แจ้งความหรือเงียบหายแต่ว่าวันนี้ก็ได้ความสบายใจจากที่ทางไทย PBS เนี่ยหรือท่านนายนรรงค์บอกว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นคดีแบบนี้แล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเข้าข่ายเป็นช่อโกงประชาชนอ่ะถึงจะไม่ได้แจ้งความหรืออะไรเนี่ยคดีมันก็คืออายุความมันอยู่10 ปีนะครับแต่ก็อยากให้รีบไปแจ้งความใช่ครับคืออย่างน้อยคือส่วนหนึ่งอาจจะชะล่าใจส่วนหนึ่งอาจจะเชื่อคำลวงเขาว่ารอก่อนอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าใช่ใช่ส่วนหนึ่งก็คืออาจจะแบบประมาณว่าบางคนก็รออย่างมีความหวังไงเพราะว่าอาจจะเชื่อในคำพูดเพราะว่าเดี๋ยวจะหามาผ่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหามาใช้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะใช้แค่5,000-6,000แล้วก็หายไปก็ไปใช้คนอื่นต่อเลยเพื่อประวิงเวลาแล้วลดทอนในนี่ไงลดทอนจำนวนของผู้เสียหายที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีเขาเขาก็ฉลาดนะครับแต่อาจจะไปหลอกคนอื่นเพื่อเอาเงินมาใช้อีกคนหนึ่งก็ได้ซึ่งเราก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นไงเราก็ถึงยอมที่จะออกหน้ามาเป็นตัวแทนของทุกๆคนในเรื่องของการมาแฉกลโกงของคนเนี้ยพฤติกรรมของคนเนี้ยถ้าอย่างนั้นนี่ไปทำอย่างนั้นนี่มันจะคล้ายกับเหมือนพวกแชร์ลูกโซ่เลยนะครับที่เป็นการเอาเงินจากผู้เสียหายรายใหม่ไปจ่ายให้กับผู้เสียหายรายเก่าโอ้ก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่เขาทำแบบนั้นนะครับใช่ตัวเขาทำแบบนั้นเพราะว่าเขาตัวตอนนี้เขาไม่มีเงินครับเพราะเขาเอาเงินไปทำอะไรเขาก็ไม่ได้ตอบเราไงเพราะเราก็ถามว่าเอาแล้วเงินคืออย่างผู้เสียหายที่ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนธันวาเนี่ยเป็นผู้เสียหายที่เขาตั้งใจหลอกเอาเงินละครับเพราะว่าผู้เสียหายที่ตั้งแต่มิถุนาถึงตุลาเนี่ยเริ่มไม่ได้ของแล้วไงก็เริ่มไม่โอนเงินให้เขาละแล้วเริ่มทวงเงินละดังนั้นเนี่ยผู้เสียหายที่ตั้งแต่พฤศจิกาถึงธันวาเนี่ยเป็นผู้เสียหายที่เขาเริ่มไปหลอกเอาเงินละเอาเงินมาว่ามีขอมีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเอาเงินของผู้เสียหาย2 เดือนเนี้ยไปจ่ายให้กับลายที่เขาหลอกมาต้นปีแสดงว่าหลอกมาก่อนหน้านี้ครูไก่คิดว่าตอนนั้นมันเริ่มจวนตัวแล้วเลยต้องรีบหาเงินก็คือต้องเร่งหลอกเร่งหาเงินมาเพื่อจ่ายสำหรับเซตกลางปีใช่ค่ะนี่ไม่รู้ว่าตอนนี้ของครูเนี่ยตอนนี้ไปหลอกอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเพื่อจะหาเงินมาจ่ายกับผู้เสียหายที่แจ้งความปลายปีนะครับเนี่ยถูก เพราะว่าครูไปดูบ้านเขาเลย เพราะว่าบ้านเขาอยู่ไม่ไกลจากที่โรงเรียนไงเพราะเขาอยู่ตรงแถวโชคชัย4ใช่ไหมอ๋อครับเราไม่ดูคือบ้านอ่ะไม่ใช่บ้านอ่ะมันเป็นเหมือนแฟลต
มันอยู่แถวๆหลังโรงเรียนสตรีวิทย์2อะค่ะมันเป็นเหมือนแฟตเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ถามคนแถวนั้นอะเขาก็บอกว่าอ๋อเขาไม่ใช่บ้านเขาหรอกเขาก็เช่าอยู่มันเป็นแฟตอยู่ตรงนั้นเขาก็อยู่กับพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็เช่าอยู่ประมาณ3-4ห้องมีแม่ด้วยมีพ่อด้วยก็อยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ไม่ใช่บ้านเขาก็พอเรารู้เราเห็นสภาพบ้านแล้วเราก็คิดเขาไม่น่าจะมีเงินนะก็ไม่น่าจะมีเงินที่จะมาจ่ายคืนให้กับผู้เสียหายได้อ่ะครับเออเพราะดูจากแต่ว่าเขาภูมิลำเนาจริงๆของพ่อแม่เขาว่าอยู่ตรังครับอยู่ตรังอยู่ทางใต้แต่เราก็ไม่ได้ไปดูบ้านตรงนั้นนะคะแต่ว่าดูจากตรงนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีเงินคืนเพราะว่าถ้ามีเงินคืนต้องคืนแล้วก็มีเงินคืนต้องคืนแล้วคือต้องเรียนกับคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าคือตอนนี้ทางครูไก่และผมเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถที่จะไปเอ่ยชื่อจริงของเขาหรือชื่อบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อจริงของเขาได้นะครับตอนนี้ที่เอ่ยได้ก็คือเป็นชื่อ Facebook นะครับว่า Vintage Style Room นะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้กระบวนการของทางคดีเนี่ยมันเป็นการเพิ่งรับแจ้งนะครับในส่วนของกองปราบก็ยังไม่ได้มีการเขาเรียกว่าสอบสวนได้มากนักเพราะเพิ่งจะรับแจ้งเรื่องนี้เข้าไปนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการขอออกหมายค้นหมายจับนะครับแล้วมีการติดตามความคืบหน้าตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นข้อกฎหมายหรือช่องทางทำให้เราสามารถเตือนภัยคุณผู้ฟังได้มากกว่านี้นะอันนี้ก็ชี้แจงเหตุผลก่อนนะครับว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นบอกชื่อละงั้นน่ะนะครับครูไก่ทิ้งท้ายหน่อยครับว่าในประเด็นนี้ถ้าเกิดมีผู้เสียหายคนอื่นเนี่ยเขาเดือดร้อนแล้วเขาอยากไปรวมกลุ่มไปแจ้งความแบบเราต้องทำยังไงฮะคือถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายที่เกิดเคสแบบนี้แล้วอยากรวมกลุ่มนะคะก็ให้ติดต่อมาที่เพจของโรงเรียนก็ได้อะค่ะคือ BSCC ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ก็ได้ค่ะว่าเป็นผู้เสียหายของเคสของวินเทจไลน์รูมเดี๋ยวครูจะทักไลน์ไปเองนะคะคแล้วก็จะให้เข้าไปรวมห้องกับผู้เสียหายแล้วก็อาจจะแนะนำว่าจะต้องทำยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการที่จะคุณจะดำเนินคดีกับเขาหรือทำยังไงเพื่อที่จะก็คืออยากให้มารวมกันนะคะก็เวลาเรามีข่าวสารหรือข้อมูลอะไรเราก็จะได้บอกกันในนั้นนะคะก็จะได้ช่วยกันแล้วก็อาจจะมีคนรู้จักหรืออะไรก็อยากให้แบบว่าช่วยกันเตือนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าFacebook เนี่ยจะลงรูปขายสินค้าแบรนด์เนมทุกวันแล้วก็จะลงราคาที่แบบว่าถูกกว่าราคาเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบว่าเหมือนล่อให้คนเข้ามาแล้วพอทักขายเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าตอนนี้ของที่ลงหน้าเฟซบุ๊กไปแล้วแต่เดี๋ยวมีอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะไปหาข้อมูลเราอยู่ 2-3 วันแล้วก็ค่อยทักเข้ามาว่าเอ้ยเราชอบสินค้าประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาหลอกเอาเงินเราอะไรได้ครับต่อไปอ่ะถ้ามาเคสในกรณีนี้อะไรแบบนี้อะไรเงี้ยนัดรับของดีกว่าครับอย่าไปเชื่อหลงเงินแล้วไปโอนเงินเพราะว่าจริงๆแล้วของถูกไม่มีในโลกเนาะถ้ามีก็คือไม่โกงก็ปลอมหรืออาจจะมีแต่นานๆทีจะเจอน้อยมากมันก็มีแต่มันน้อยมากครับเพราะของแบรนด์เนมมันไม่มีถูกหรอกส่วนใหญ่ถ้าถูกมันก็ 70-80% มันก็ปลอมอ่ะค่ะไม่ปลอมก็โกงมีอยู่แค่นี้มันง่ายๆเพราะว่าตอนนี้ออนไลน์มันการขายสินค้าออนไลน์มันง่ายไงแล้วคนก็ไม่ได้เห็นตัวตนแล้วคนก็ซื้อแบบกันเยอะคือก็มีเคสที่หลอกๆกันก็มีมากแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเลยครับคุณครูครับมันมูลค่ามันก็ใช่แจ้งมาที่เรานี่คือจำนวนเคสเยอะมากนะครับเอางี้แล้วกันเยอะค่ะใครที่ไปสั่งซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือ2จากเพจหรือจากaccount Facebook ว่า Vintage Style Room นะครับแล้วไม่ได้รับสินค้าหรือพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนเอากระเป๋าแบรนด์เนมไปฝากเขาขายแล้วไม่ได้เงินนะครับทักไปหาครูไก่ได้เลยที่เพจ Facebook ของสถาบันสอนทำสภากระเป๋าเนาะ BSCC นะครับ BSCC ใช่ค่ะครับแล้วก็ครูจะช่วยประสานงานให้โอ้ครับดีจังเลยครับมีตัวแทนในการที่จะช่วยดำเนินการอย่างนี้เพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าผู้เสียหายบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ขั้นตอน2คืออยู่ต่างจังหวัดใช่นะครับถ้ามีต่างจังหวัดด้วยไกลด้วยมีตัวแทนมีแกนหลายคนอยู่ต่างจังหวัดมีแกนที่จะช่วยดำเนินการและประสานงานกับทางตำรวจได้ตรงนี้โอเคมากๆเลยเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจากพี่เอ็มปานิสานะครับหรือทางคดีครูไก่ถ้าเกิดทราบก่อนก็แจ้งมาที่เราก็ได้นะครับได้ถ้าสามารถที่จะเอ่ยชื่อได้ในส่วนของทางผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยอันนี้ผมก็จะพยายามหาช่องทางที่จะเอ่ยให้นะครับแต่ตอนนี้ตามกฎหมายยังเอ่ยไม่ได้นะได้ค่ะครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันนะครับครูไก่ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่ากลอุบายนะครับของเจ้าของ Facebook นะครับที่มาประกาศขายฉะนั้นอย่างที่ครูไก่ได้เล่าให้ฟังฝากทิ้งท้ายเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ผมก็ว่าเป็นวิธีการที่ดีนะคุณผู้ฟัง
ซื้อของเนี่ยแค่หลักพันเอาจริงๆผมก็ใจหวั่นๆแล้วนะโอนตังไปจะได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเป็นหลักหมื่นหลักแสนแนะนำเหมือนครูไก่เลยครับนัดรับของดีกว่านะครับไกลแค่ไหนก็ไปได้นะถ้าเกิดสมมุติอยู่ตรงไหนอยู่นครสวรรค์นะครับเราขับรถจากกรุงเทพไปเนี่ย 4-5 ชั่วโมงเองนะครับค่าน้ำมันอาจจะ 1,000 2,000 นะครับเสียเวลาหน่อยแต่แลกกับการที่ได้ไปซื้อสินค้ามูลค่าหลักแสนแล้วได้จับของจริงๆแล้วก็ได้รับของชิ้นนั้นมาจริงๆมันดีกว่าโดนหลอกแล้วต้องมาแจ้งความแบบนี้นะครับก็ฝากเตือนกันไว้ประเด็นถัดมาครับคุณผู้ฟังครับยังคงมีแจ้งเรื่องเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับผู้เดือดร้อนจากการที่รอเงินคืนนะครับจากสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์นะครับวันนี้มีแจ้งเรื่องเข้ามานะครับก็เอาเป็นชื่อเล่นแล้วกันนะครับคือคุณผักบุ้งนะครับบอกว่าซื้อตั๋วไว้เมื่อประมาณ3ปีก่อนครับประมาณก็ราวๆปี63นะครับจะบินไปประเทศจีนนะครับแต่ว่าช่วงนั้นติดสถานการณ์โควิดทางเที่ยวบินต่างๆเลยถูกยกเลิกครับสายการบินก็เลยเปิดให้ทำเรื่องขอรีฟันนะครับขอค่าตั๋วเครื่องบินคืนซึ่งปกติแล้วเนี่ยมีการยื่นเรื่องไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลำบากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็จะได้คุยกับ AI นะครับคุยกับระบบเป็นหลักก็ไม่มี call center มาคอยตอบคำถามนะครับแต่จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับตามแล้วตามอีก3ปีแล้วครับยังไม่ได้เงินคืนคุณผักบุ้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผักบุ้งครับล่าสุดนี่คือแจ้งมาของคุณผักบุ้งและเพื่อนๆผู้เสียหายนี่ทั้งหมดกี่คนครับทั้งหมดเพื่อนกับตัวหนูเองเนี่ยทั้งหมด5คนแล้วก็มีพี่ที่รู้จักที่บินคนละไฟกันเลยค่ะอีกคนนึง6คนอ๋อก็เป็น5บวก1ค่าตั๋วนี่ตกประมาณคนละเท่าไหร่ครับค่าตั๋วพอดีโชคดีว่าจองเที่ยวเดียวตอนนั้นของหนูกับเพื่อนรวมกันน่ะคนละประมาณ 5,000 กว่าบาทอะค่ะก็คูณ5เข้าไป6 5 30ก็รวมแล้วประมาณ 30,000 ใช่ประมาณนั้นค่ะมันติดปัญหายังไงครับ3ปีแล้วนี่คือยังไม่ได้คำตอบไม่คืบหน้าเลยเหรอครับคุณผักบุ้งใช่ค่ะคือเริ่มจากตอนครั้งแรกที่เขาบอกว่าให้มีการทำเรื่องแจ้งรีฟันเข้าไปอะค่ะแล้วก็ทำเรื่องแจ้งเข้าไปรอบแรกแล้วก็รอสักพักก็เอ๊ดูเหมือนเรื่องไม่คืบหน้าอะไรเลยก็เลยมีการติดต่อไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางแอร์เอเชียเขาจะยกเลิกระบบ call center แล้วอะค่ะเราก็ต้องติดต่อเป็นระบบ AI ซึ่งตอนแรกอะเรียกว่าระบบ AWA ก็ติดต่อไปครั้งแรกแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนการดำเนินเรื่องมันมีปัญหาซึ่งตอนนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนกรอกข้อมูลเรามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเขาบอกว่าการดำเนินเรื่องไม่สำเร็จอ่ะก็เลยให้เราอ่ะทำใหม่ก็ทำยื่นเรื่องใหม่ก็คือรอบเนี้ยรอบที่สองเนี้ยสำเร็จเพราะว่าเราได้หมายเลขคล้ายๆว่าหมายเลขเคสเขาเรียกหมายเลขเคสอะค่ะสำหรับติดตามเรื่องเกิดขึ้นก็ทีเนี้ยเราก็รออีกหลายๆเดือนจนกระทั่งในปีนั้นนะคะในน่าจะประมาณไม่แน่ใจว่ากันยาหรือตุลามีเพื่อนที่รู้จักเนี่ยเขาตอนนั้นเขาจองตั๋วไปญี่ปุ่นแล้วก็ทำเรื่องรีฟันเหมือนกันนะคะก็คือเป็นคนละทิศกันเลยนะคะเขาอะทำเรื่องไปหลังเราแล้วเขาอะได้เงินคืนแล้วได้เงินคืนเข้าบัญชีแล้วเราก็เลยเอ๊ะของเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมยังไม่ได้ก็เลยเริ่มปั๊มเรื่องอีกครั้งซึ่งตอนนั้นผ่านมาน่าจะประมาณเกือบครึ่งปีค่ะเพราะว่าเพื่อนได้เงินคืนภายใน4เดือนเพื่อนทำเรื่องไฟล์ของเพื่อนยกเลิกตอนช่วงพฤษภาแต่ของเราอ่ะเป็นต้นกุมภาโอ้กุมภานี่คือแรกๆเลยนะครับกุมภา63เนี่ยใช่ค่ะเป็นตอนที่ตอนนั้นอ่ะโควิดอ่ะยังไม่เข้ามาในไทยแต่ว่าเป็นตอนที่กำลังระบาดหนักในจีนเริ่มมีปัญหาแล้วครับค่ะเราก็เลยไปไม่ได้เอางี้เคยเห็นคำชี้แจงหรือคำอธิบายจากแอร์เอเชียบ้างหรือยังครับยังไม่เคยเห็นเลยค่ะคือล่าสุดอะครั้งสุดท้ายที่ได้อีเมลกลับมาก็คือตอนปลายปีไม่ใช่ปลายปีน่าจะประมาณปลายปี64ปีที่แล้ว65เนาะปี64อะพอดีลองไปค้นอีเมลดูเมื่อกี้แล้วก็เจอว่าตอนนั้นอ่ะเขาแจ้งกลับมาว่าเหมือนกำลังดำเนินเรื่องเป็นปีแล้วนะครับเนี่ยก็คือไม่เคยมีใช่ค่ะคืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคุณผักบุ้งครับรายการสถานีประชาชนเรานำเสนอเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2566คุณผักบุ้งจดไว้ก็ได้นะนะครับ27กุมภาพันธ์66นะครับก็มีการนำเสนอใช่ครับ27กุมภาพันธ์นะไปเซิร์ชดูรายการย้อนหลังก็ได้นะครับพิมพ์ว่าสถานีประชาชนนะครับแล้วก็เว้นวรรค27กุมภานะครับ66ในวันนั้นก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับข้องกับ Air Asia นะครับ
ข้อมูลชี้แจงจากสายการบินนะครับที่ทางทีมข่าวเราสอบถามไปอันนั้นเต็มๆเดี๋ยวไปย้อนฟังดูนะครับคุณผักบุ้งแต่ว่าสั้นๆตรงนี้ก็คือเขาบอกว่ากรณีลูกค้าจองตั๋วเครื่องบินไว้ไม่สามารถบินได้เนื่องจากโควิด -19 สามารถเรียกร้องเงินคืนได้หรือไม่หากไม่ต้องการเป็นเครดิตเอเชียตอบว่าลูกค้าที่จองตั๋วไว้แล้วไม่ได้เดินทางช่วงโควิดมีมาตรการช่วยเหลือที่หลากหลายสอดคล้องแต่ละช่วงเวลาเช่น 1. หากสายการบินยกเลิกเที่ยวบินที่ให้บริการจะมีทางเลือกการคืนเงินเต็มจำนวนแก่ผู้โดยสารสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแล้วก็ยังมีทางเลือกอื่นเช่นให้เก็บเป็นวงเงินเครดิตไว้สำหรับใช้เป็นค่าตั๋วในการเดินทางครั้งหน้าเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับก็ให้เลือกตามข้อเสนอกรณีที่2หากสายการบินยังเปิดให้บริการไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินไม่มีการประกาศห้ามเดินทางใดๆจากภาครัฐแต่ผู้โดยสารไม่เดินทางเองก็จะมีการมอบข้อเสนอทางเลือกเช่นเก็บเป็นวงเงินเครดิตเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่นโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมในส่วนของการเก็บเป็นวงเงินเครดิตเนี่ย Air Asia เขาอธิบายว่าจะสามารถนำวงเงินไปใช้เดินทางกับทุกสายการบิน Air Asia รวมทั้งซื้อบริการเสริมต่างๆได้ภายในเวลา2ปีตามที่กำหนดในส่วนของรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งเป็นไฟล์เอกสารให้ทางคุณผักบุ้งได้อ่านดีกว่าล่าสุดตอนนี้นะครับแจ้งคุณผักบุ้งอย่างนี้แล้วคุณผู้ฟังท่านอื่นนะครับที่รอรีฟันเงินจาก Air Asia อยู่นะครับเรื่องนี้มันอยู่ในกระบวนการของการฟื้นฟูกิจการนะครับคือบริษัทใกล้จะเจ๊งอ่ะนะครับหรือขาดสภาพคล่องจนเขาเรียกว่าอาจจะดำเนินการต่อไปไม่ได้ก็เลยมีการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางครับเมื่อเข้าสู่กระบวนการนี้ไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผู้ที่รอเงินคืนเรามีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทนะครับคุณปักบุ้งเดี๋ยวต้องติดตามข่าวให้ดีถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดเรื่องนี้นะครับเขามีหน่วยงานภาคประชาชนนะครับที่คอยติดตามเรื่องนี้อยู่รู้จักมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันที่ไม่รู้จักเดี๋ยวว่างๆนะครับวันทำการเนี่ยพรุ่งนี้ก็ได้นะครับโทรไปสอบถามดูครับที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับตัวย่อมอม้าปอผ่านบอใบไม้มอพบนะครับเขาก็เป็นองค์กรภาคประชาสังคมนะครับที่คอยเขาเรียกว่ารับเรื่องร้องเรียนแล้วสามารถที่จะรวมกลุ่มยื่นฟ้องแทนเขาเรียกว่าหาทนายมายื่นฟ้องแทนผู้บริโภคได้ด้วยนะตรงนี้คุณผักบุ้งสามารถที่จะไปติดต่อขอข้อมูลแล้วก็ไปแจ้งเรื่องกับทางเขาได้ด้วยเหมือนกันฮัลโหลครับคุณผักบุ้งครับโอเคไม่เป็นไรสายอาจจะหลุดนะครับสัญญาณอาจจะมีปัญหาคุณผู้ฟังครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าในกระบวนการขั้นตอนนี้นะครับอาจจะมีรายละเอียดที่เยอะกว่าการเรียกร้องค่าโดยสารคืนตามกรณีปกติฉะนั้นถ้าเกิดว่าสงสัยข้อมูลตรงไหนนะครับสอบถามมาที่รายการสถานีประชาชนก็ได้นะครับแบบที่คุณผักบุ้งเขาติดต่อมาหรือสอบถามมานะครับทางผมก็จะไปพยายามหาข้อมูลมาตอบให้นะครับเพื่อที่จะได้กระจ่างรวมถึงจะให้แนวทางด้วยครับว่าท่านจะต้องไปคุยกับหน่วยงานไหนนะครับหรือว่าจะต้องไปติดต่อกับหน่วยงานใดนะครับฉะนั้นสงสัยเรื่องไหนในเรื่องของการซื้อสินค้าและบริการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับให้เบอร์โทรเลยแล้วกัน027902111นะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ที่มีข้อมูลให้ท่านอย่างแน่นอนนะครับก็โทรมาได้นอกเหนือจากนี้นะครับประเด็นเรื่องสายการบินนะครับถ้าเกิดว่ามีท่านไหนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสายการบินอื่นก็โทรมาได้นะครับสอบถามข้อมูลได้ตอนนี้เรามีข้อมูลรวบรวมไว้ให้ท่านเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามให้คำปรึกษาจากพี่ทนายได้ด้วยนะครับผมก็ครบถ้วนนะครับในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผู้บริโภคของเราทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมมือ2แล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารของ Air Asia ที่รองเงินคืนกันอยู่นะครับช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาครับวันนี้มากับพี่น้ำชนาธิปไพพงศ์ครับมาในชื่อตอนการใช้แม่เหล็กในการบำบัดโรคนั้นมีการยอมรับมากน้อยเพียงใดช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์นะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของแม่เหล็กค่ะทำไมเราต้องคุยเรื่องนี้เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีบริการทางการแพทย์ที่บอกว่าใช้แม่เหล็กในการบำบัดโรคมีโฆษณาทั้งสถานพยาบาลแล้วก็มีเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเป็นแม่เหล็กเช่นกำไลแม่เหล็กวางขายเพื่อเอามาใส่ข้อมือแล้วเนี่ยจะทำให้บำบัดอาการปวดข้อประมาณนี้นะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังในฐานะเราเป็นผู้บริโภคค่ะสมมติว่าเรามีอาการปวดข้อปวดเข่าหรือมีอาการตามที่เขาโฆษณาเนี่ยสนใจอยากจะซื้อแม่เหล็กหรือไปซื้อบริการการบำบัดโรคด้วยแม่เหล็กเนี่ย
เราจะหาข้อมูลอย่างไรเกี่ยวกับการใช้แม่เหล็กบำบัดโรควันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องงานวิจัยการใช้แม่เหล็กในการบำบัดโรคค่ะว่าในต่างประเทศหรือในไทยเนี่ยมีคำอธิบายว่าอย่างไรมันได้ผลหรือไม่ได้ผลก่อนอื่นเราต้องไปถามอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะสมัยเรียนตั้งแต่ประถมเลยเนี่ยนะคะเราก็ได้เรียนว่าแม่เหล็กเนี่ยนะคะมันดูดเหล็กด้วยกันเช่นเวลาเราจะหากิ๊บติดผมเนี่ยนะคะถ้ามันหล่นลงไปบนพื้นซอกเล็กๆเนี่ยวิธีง่ายที่สุดก็คือหาแม่เหล็กมาดูดมันก็จะดูดขึ้นมาถามว่าทำไมแม่เหล็กมันถึงดูดสิ่งที่เป็นเหล็กได้คะอาจารย์คือแม่เหล็กเนี่ยจะเป็นเหล็กที่มีโมเลกุลของเหล็กเนี่ยเรียงตัวเป็นระเบียบอันนั้นคือแม่เหล็กธรรมชาติค่ะโมเลกุลเหล็กจะเรียงเป็นระเบียบและมีการปล่อยคล้ายๆสนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเป็นอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็มีการแบ่งขั้วบวกขั้วลบโดยตรงเลยอาจจะมีหลายคนเคยลองเอาแม่เหล็ก2ก้อนเนี่ยมาวางจะพบว่าถ้าขั้วบวกกับขั้วเหนือกับขั้วเหนือเจอกันเนี่ยมันจะดันจะผลักกันออกไปหรือขั้วใต้กับขั้วใต้ก็จะผลักกันออกไปแต่ถ้าเป็นเหนือกับใต้มาด้วยกันมันจะดูดกันเราจะรู้สึกถึงแรงมีแรงเลยนะครับแล้วถ้าเราจะให้นึกภาพให้ชัดกว่านี้เวลาเขายกคอนเทนเนอร์พวกที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกล่องเหล็กใหญ่ๆที่บรรจุสินค้าขึ้นจากเรือหรือไปวางลงเรือเนี่ยเขาใช้แม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีแรงสูงมากนั่นแหละใช้แม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่มากถ้าไฟดับเมื่อไหร่ก็หลุดเมื่อนั้นนะเพราะว่านี่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเกิดเมื่อมีไฟฟ้าเข้าไปแต่ถ้าเป็นแม่เหล็กถาวรเนี่ยหรือแม่เหล็กธรรมชาติเนี่ยอันนั้นจะดูดตลอดเวลาแต่ว่าเราหายใหญ่อย่างนั้นเนี่ยลำบากมากนะฮะค่ะอันนั้นก็คือคำอธิบายเกี่ยวกับว่าทำไมแม่เหล็กมันถึงดูดวัสดุที่เป็นเหล็กนะคะแต่อาจารย์พูดคำหนึ่งว่าอย่างสนามแม่เหล็กคำว่าสนามแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็กโลกคืออะไรคะอาจารย์ก็สมมติว่าโลกเราเนี่ยมีแกนกลางเป็นเหล็กหลอมเหลวและมีการจัดเรียงโมเลกุลไปในทางที่เป็นระเบียบพอเป็นระเบียบเนี่ยก็จะมีการแบ่งขั้วเลยว่าเหนือใต้อยู่ตรงไหนแล้วก็จะมีการปล่อยสนามแม่เหล็กออกมาซึ่งในทางชีววิทยาเนี่ยเขาบอกว่าสนามแม่เหล็กพวกนี้มีผลต่อการอพยพของสัตว์บางชนิดค่ะเช่นนกเช่นผีเสื้อที่เขาจะต้องอพยพเมื่อถึงเวลาหนึ่งหนีหนาวบ้างอะไรบ้างนะเขาจะอาศัยสนามแม่เหล็กนี่แหละมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ทำให้เขามองว่าเขาต้องไปตรงไหนตรงไหนเป็นประจำโดยที่เขาไม่เคยเรียนรู้เรื่องของการใช้แม่เหล็กธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจริงเราใช้มานานแล้วเมื่อผมเล็กๆเนี่ยกรรไกรตัดผ้าของป้าผมเนี่ยที่ตรงปลายเนี่ยเราสามารถใช้ตรวจหาเข็มที่หล่นไปได้เป็นแม่เหล็กเลยติดขึ้นมาเลยเป็นกรรไกรยี่ห้อที่ดังมากอันนั้นก็คือคำอธิบายเรื่องของแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กตามธรรมชาตินะคะทีนี้มาถึงผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่เขาโฆษณาบอกว่ามีการใช้แม่เหล็กในการบำบัดโรคตรงนี้อาจารย์คะมันมีแนวคิดการใช้แม่เหล็กมาบำบัดสุขภาพยังไงคะอาจารย์คือสนามแม่เหล็กเนี่ยมีแรงนะมีแรงแน่ๆเรารู้เลยว่ามีแรงแล้วมีแรงเนี่ยมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าถ้าเป็นแม่เหล็กธรรมชาติเนี่ยแรงเขาถาวรเขาจะคงที่อยู่ขึ้นกับขนาดใหญ่เล็กก็มีแรงไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเมื่อเราปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยก็เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กเนี่ยถ้ากระแสไฟฟ้าสูงใช้ขนาดสูงแม่เหล็กก็จะมีแรงมากขึ้นค่ะสนามแม่เหล็กเนี่ยมีพลังและมีสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไหมว่าสนามแม่เหล็กนี้แสดงผลออกมาเช่นตัวอย่างง่ายสายไฟฟ้าแรงสูงที่วิ่งระหว่างจังหวัดถ้ามีใครสังเกตจะพบว่าการไฟฟ้าจะห้ามสร้างบ้านห้ามสร้างอะไรต่ออะไรอยู่บริเวณใต้สายไฟฟ้าแรงสูงค่ะเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่ามันมีสนามแม่เหล็กตรงนั้นเยอะแล้วบ้านใครที่อยู่ใกล้ๆกับสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเครื่องไฟฟ้ามักจะเสียเร็วเช่นทีวีอะไรหรือก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับมอเตอร์เนี่ยมักจะเสียเร็วซึ่งเขาก็ไม่ถึงกับบอกว่าอยู่ไม่ได้หรอกแต่จะสังเกตเลยว่าไม่มีหมู่บ้านไหนสร้างบ้านให้คนอยู่ตรงนั้นมักจะกันบริเวณนั้นทำเป็นสวนสนุกหรือสวนต้นไม้แทนบ้านที่ใกล้ๆกับใต้สายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีคนซื้ออันนี้ก็คือแนวคิดในการนำแม่เหล็กมาบำบัดสุขภาพโดยเขาหวังว่าผลหรือว่าการปล่อยคลื่นของแม่เหล็กนั้นมันจะทำให้สุขภาพเราดีใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้มันมีข้อมูลจากองค์กรหรือว่าหน่วยงานด้านสุขภาพของทั่วโลกไหมคะที่มีการทำงานวิจัยหรือว่าพูดถึงเรื่องนี้นะคะ
คือผมพยายามดูอยู่นะปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขของอเมริกาเนี่ยมีอะไรที่ชัดเจนที่สุดเขามีหน่วยงานหนึ่งซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆกับกรมการแพทย์ทางเลือกของเรานี่แหละแล้วของเรื่องของสนามแม่เหล็กต่างๆว่ามีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เนี่ยก็การแพทย์ทางเลือกของเราก็ค่อนข้างจะพูดถึงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอย่างของอเมริกาเนี่ยเป็น National Center for Complementary and Integrative Health NCCIH เนี่ยเขามีบทความเลยเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่า Magnetic for Pain What You Need to Know แม่เหล็กบำบัดความเจ็บปวดสิ่งที่คุณควรรู้คือเขาให้ความรู้นะว่าถ้าใครจะใช้สินค้าที่เกี่ยวกับแม่เหล็กก็มีสิทธิ์ที่จะไปซื้อได้เพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศทุนนิยมใครจะซื้อจะขายอะไรก็ได้เพียงแต่ต้องไม่มีอันตรายรัฐบาลเขาเข้าไปดูแลพอสมควรเขาก็จะให้ความรู้ว่าแม่เหล็กถาวรคืออะไรแม่เหล็กถาวรเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอย่างกรณีที่เขาบอกว่ามีการขายสายรัดข้อมือขายกำไลขายเสื่อหมอนเบาะอะไรก็ตามที่มีแม่เหล็กเนี่ยนะซึ่งก็มีมาขายบ้านเราเนี่ยซึ่งสสส.เนี่ยก็มีบทความระบุว่ามันไม่ได้ผลอันนี้เขากล้าฟันธงไม่ได้ผลเพราะว่าสิ่งที่ผมว่ามันไม่ได้ผลเพราะว่าสนามมันเล็กสนามมันอ่อนเพราะแม่เหล็กเขาตัวเล็กแต่ว่าถ้าเป็นอย่างกรณีเตียงแม่เหล็กเนี่ยซึ่งมีสถานพยาบาลหลายแห่งมีการโฆษณาอยู่หรือว่าอย่างในบางคณะของบางมหาวิทยาลัยก็ให้บริการเนี่ยคือเตียงแม่เหล็กเนี่ยเขาสามารถปรับเปลี่ยนความแรงของสนามแม่เหล็กได้ด้วยกระแสไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปดังนั้นเนี่ยในหลักการที่เขาเชื่อซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อนะมันก็จะมีการเพิ่มขนาดของสนามซึ่งเขาบอกว่าถ้าคนเจ็บปวดเข้าไปนอนเนี่ยก็จะมีสนามที่จะไปช่วยทำให้การเจ็บปวดมันหายซึ่งผมก็ยังพยายามคิดหาทฤษฎีที่มาอธิบายนะมันก็ยังไม่ชัดเจนนะค่ะแล้วอีกที่สำคัญคืองานวิจัยเนี่ยถ้าเป็นงานวิจัยที่เป็นบทความตีพิมพ์เนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยเขาก็อาจจะสรุปว่าอาจจะเป็นความรู้สึกไปเองของผู้ป่วยที่ดีขึ้นอ๋อค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าคือแม่เหล็กมันจะดูดเหล็กใช่ไหมคะแต่ถ้าแม่เหล็กมันมีพลังขั้วเดียวกันมันก็จะผลักกันไม่ดูดกันแต่สำหรับร่างกายมนุษย์เนี่ยค่ะอาจารย์ร่างกายมนุษย์ไม่ได้เป็นสนามแม่เหล็กไม่ใช่แม่เหล็กคือมันพูดยากนะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นโลหะเหล็กนิกเกิลโคบอลต์เนี่ยสามารถที่จะมีการถูกดูดได้ค่ะมีอย่างน้อยสามธาตุที่เป็นแร่เนี่ยสามธาตุเนี่ยที่สามารถถูกดูดได้แต่ว่าเหล็กเนี่ยจะชัดเจนที่สุดเพราะว่าเหล็กเนี่ยเวลาอยู่ในสนามแม่เหล็กเนี่ยโมเลกุลเขาจะเรียงตัวได้เป็นระเบียบค่ะและส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเหล็กจึงตอบสนองอย่างดีค่ะแต่ว่าในกรณีของสนามสินค้าที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยถ้าเป็นเหล็กแม่เหล็กธรรมชาติเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ผลหรอกแต่ว่าถ้าเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่มักจะเป็นสินค้าที่ตัวใหญ่เช่นเตียงหรือว่าเก้าอี้ก็ตามที่อาจจะซื้อมาเองที่บ้านเนี่ยอันนี้ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กชั่วคราวนะเมื่อปิดสวิตช์กระจกกันเปิดสวิตช์ก็มีใหม่แต่ว่าพวกนี้จะสามารถกระตุ้นมันมีแรงเยอะเพราะนั้นแรงเยอะๆเนี่ยอาจทำให้มีเหมือนกับเป็นพลังกดความเจ็บปวดให้กระตุ้นให้ดีขึ้นเราเห็นเรื่องของการใช้สนามแม่เหล็กทางด้านการเอ็กซเรย์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะการเอ็กซเรย์ด้วยสนามแม่เหล็กเนี่ยแต่ว่าเป็นอีกกระบวนการหนึ่งคนละเรื่องกับการใช้แม่เหล็กมารักษาความเจ็บปวดหรือว่าฟื้นฟูเส้นประสาทกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดอะไรก็ตามเนี่ยเป็นคนละวิธีการค่ะอาจารย์คะมีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้แม่เหล็กไฟฟ้าในการบำบัดโรคไหมคะความจริงมีเยอะมากนะเอกสารที่เป็นบทความของกรมการแพทย์ทางเลือกของอเมริกาอะนะในบทความที่เขาวิจัยเนี่ยเขาดูบทความทั้งหมดปรากฏว่าเขาเจอว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม8เรื่องนะกลุ่มอาการไหล่ติด2เรื่องอาการปวดคอเรื้อรัง1เรื่องอาการปวดหลังส่วนล่างคือบริเวณก้นกบเนี่ย4เรื่องกลุ่มอาการปวดเรื้อรังบริเวณกล้ามเนื้อและพังผืดที่มีรูปแบบการกระจายของอาการทั่วร่างกายเนี่ย3เรื่องอาการปวดกระดูกสะบ้า1เรื่องโรคพังผืดใต้เท้าอักเสบอีก1เรื่องและโรคข้อมือเสื่อมอีก1เรื่องคือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไม่เยอะนะมีน้อยอันนี้คือหมายความว่างานวิจัยชิ้นนี้เขาไปอ่านงานวิจัยที่มีมาอยู่แล้วแล้วก็เอามาประมวลผลสรุปใช่ไหมคะคืออันนี้เป็นเมตาอนาลิซิสเมตาอนาลิซิสเนี่ยเป็นงานวิจัยซ้อนบนงานวิจัยอีกทีหนึ่งว่างานวิจัยที่ทำมาเนี่ยมันพอจะเชื่อได้ไหมค่ะคือในการศึกษาแบบเมตาอนาลิซิสเนี่ยเขาใช้สถิติเฉพาะเพื่อศึกษาว่างานวิจัยเนี่ยในเรื่องเนี้ยสมมติมี 3-4 เรื่องเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์ว่าเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ที่เขาตั้งขึ้นมา
แต่คนอ่านเนี่ยก็จะต้องตัดสินใจด้วยว่าเชื่อไหมกับงานวิจัยเบต้าอานาลิซิสนี้ว่าเขาสร้างสมมติฐานไม่ดีไหมถ้าเราเห็นว่าดีเราก็จะเชื่อค่ะเป็นงานวิจัยระบบใหม่ซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรแล้วสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้เขาสรุปมาว่ายังไงคะเขาสรุปว่าการบำบัดด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยช่วยบำบัดได้ในระดับหนึ่งเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูกแต่ว่าอันนี้หมายความว่าต้องเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่นะซึ่งใช้แม่เหล็กไฟฟ้านะไม่ใช่แม่เหล็กถาวรแม่เหล็กถาวรเนี่ยมันไม่ใหญ่พออันนี้ต้องอธิบายนิดนึงว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยต้องเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคไม่ได้ซื้อมาไว้ที่บ้านส่วนใหญ่จะไปที่สถานบำบัดเพราะมันแพงแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือก็บอกว่าการบำบัดเนี่ยไม่แสดงผลข้างเคียงเชิงลบแต่ที่สำคัญคือได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยก็ไม่อันตรายเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยไปใช้อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกดีขึ้นอันนั้นอาจจะเป็นผลที่เกิดจากการที่มีความรู้สึกว่าได้บำบัดแล้วเชื่อมีศรัทธาแล้วก็หายเองแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าอาจจะเข้าไปบำบัดด้วยความไม่เชื่ออย่างกรณีอย่างผมเนี่ยผมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นถ้าผมไปบำบัดเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าจะได้อะไรแต่ว่าถ้าคนที่มีศรัทธาก่อนบางทีจิตใจมันสบายมันหายเองได้คือโรคบางโรคเนี่ยไม่รักษาก็หายเองได้โรคบางโรคเจอหน้าหมอก็หายมันมีหลายปัจจัยมากกว่าตัวโรคนะฮะทีนี้ประเด็นที่สำคัญคืองานวิจัยต่างๆเนี่ยมันมีข้อจำกัดของการศึกษาที่เขามักจะพบคือยังไม่มีกระบวนการบำบัดที่เป็นมาตรฐานค่ะเวลาเราจะใช้อะไรบำบัดโรคเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นการแพทย์ทันสมัยเนี่ยนะแบบสมัยใหม่เนี่ยมันชัดเจนทำอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกแห่งนะฮะแต่กรณีของอุปกรณ์แม่เหล็กเนี่ยมันเหมือนกับว่าแล้วแต่สถานที่จะยังไงยิ่งถ้าเป็นของพวกแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยถึงจะมีคู่มือว่าให้ใช้อะไรเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นคนจัดการให้เนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มไฟฟ้าอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งสรุปแล้วเนี่ยในบทความที่ตีพิมพ์เนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าต้องทำยังไงนะก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็ยังตัดสินใจลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นการให้บริการบำบัดโรคด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าบางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลแต่ต้องไปบำบัดที่สถานพยาบาลสถานบริการไม่ได้มีอุปกรณ์เช่นเตียงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ซื้อสำหรับไปไว้ที่บ้านอาจารย์คะถ้าอย่างนี้ถ้าคนที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกสะบ้าเข่าได้ข้อมูลแบบนี้แล้วอยากจะไปใช้บริการทางหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเช่นของอเมริกาเนี่ยเขามีคำเตือนกับผู้บริโภคไหมคะเขาก็บอกว่ามันดูเหมือนจะไม่มีอันตรายนะไม่ว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ตามเนี่ยแต่ประเด็นคือถ้าเป็นอุปกรณ์เล็กๆเนี่ยต้องเก็บให้พ้นมือเด็กนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเล็กมากก็มีแล้วเด็กอาจจะเอาไปเล่นแล้วเอาไปอมเนี่ยอาจจะอันตรายนะฮะที่สำคัญคือแม่เหล็กบางชนิดเนี่ยถ้าสนามแม่เหล็กแรงเนี่ยมันอาจจะไปรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจกับปั๊มอินซูลินอัตโนมัติที่เขาฝังไว้เนี่ยคือเดี๋ยวนี้อินซูลินนี่เขาไปจำเป็นต้องให้ทุกวันไงเขาใช้วิธีฝังปั๊มเข้าไปเลยอันนี้อาจจะเป็นอันตรายเพราะว่าอุปกรณ์กระตุ้นหัวใจเนี่ยมันเป็นระบบไฟฟ้าซึ่งแม่เหล็กรบกวนได้นะฮะแล้วก็ถ้าใครกำลังตั้งท้องเนี่ยคุยกับหมอก่อนให้ดีที่สำคัญคือถ้าจะไปทำ MRI ต่างๆเพื่อจะวิเคราะห์โรคอะไรก็ตามเนี่ยนะควรจะถอดกำไรสร้อยคอสายรัดที่เป็นแม่เหล็กที่เราคิดว่ามันได้ประโยชน์นะถอดออกก่อนเพราะมันจะไปรบกวนการทำงานและที่สำคัญคือเขาบอกว่าอย่าอ้างการใช้ไออุปกรณ์พวกนี้เพื่อเลื่อนการไปพบหมอเพราะว่ามันจะทำให้โรคมันไปกันใหญ่คือความจริงเนี่ยอุปกรณ์เกี่ยวกับแม่เหล็กถ้าบำบัดโรคเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนกับอย.เพราะฉะนั้นถ้าใครไปซื้อเนี่ยเป็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกำไลเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่บอกว่าบำบัดอาการได้เอาไปแขวนไว้แล้วจะทำให้ตรงนั้นดีตรงนี้ดีเนี่ยขอให้ดูซิว่ามีการขึ้นทะเบียนกับอย.ไหมถ้าไม่มีต้องตัดสินใจก็เป็นการเลือกเองนะเวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยไปฟ้องไปทำอะไรลำบากมากเนื่องจากว่าไม่ได้ผ่านระบบทางราชการอ่ะอย.เขาก็ไม่รับรองใช่ตอนนี้เห็นมีขายกำไรแม่เหล็กกันทางแพลตฟอร์มออนไลน์กันเยอะมากเลยนะคะราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพันหลักหมื่นแค่หลักหมื่นก็ยังไม่แพงพอนะถ้าจะให้ของจริงเนี่ยพวกเตียงแม่เหล็กเนี่ยเป็นล้านฮะค่ะเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจดีๆเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจก็แล้วกันนะคะคือก่อนจะใช้เนี่ยคุยกับหมอก่อนดีกว่าหมอเขาจะรักษาถ้ารักษาจนสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยอย่างที่อเมริกาเนี่ยเขายอมอนุมัติให้มีการใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้ถ้าการบำบัดแบบปกติเนี่ยไม่ได้ผลแล้วแต่สินค้าที่เป็นอย่างเตียงแม่เหล็กใหญ่ๆเนี่ยนะทำมาจากที่อื่นในนอกประเทศของอเมริกาเนี่ยพอเข้าไปในอเมริกาเนี่ยโฆษณาขายไม่ได้นะว่า
็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับคุณผู้ฟังครับย้ำกันอีกครั้งครับมีข้อมูลสอบถามหรือแจ้งปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการนะครับผู้บริโภคทุกท่านสามารถโทรมาแจ้งเรื่องนะครับหรือปรึกษาเราได้นะครับ027902111นะครับหรืออยากฟังเรื่องไหนอยากให้เราไปติดตามเรื่องใดมานำเสนอนะครับแจ้งเข้ามาได้ครับแล้วเดี๋ยวนักข่าวของเราเนี่ยรวมถึงผมด้วยนะครับจะพยายามไปหาข้อมูลมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังและได้รับรู้กันนะครับผมวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น